สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้พบกับครูสุธีแล้วนะครับในรายวิชาดนตรีนะครับจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลนะครับให้มากไปกว่าเดิมนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนะครับก็จะต้องมีการเรียนรู้ให้ลงลึกลงไปนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับไปเรียนรู้กันเลยนะครับเอาละครับเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลกันนะครับเพื่อจะให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาให้ลงลึกไปมากกว่านี้นะครับจากที่นักเรียนได้เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลบางคนรู้จักแล้วบางคนก็อาจจะจำไม่ได้นะครับก็เรามาทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของสัญลักษณ์นะครับและเครื่องหมายทางดนตรีสากลกันให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากต่อการเรียนรู้ในการอ่านโน้ตหรือการสร้างเพลงหรือว่าในการทำเพลงทางดนตรีสากลนั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลอะไรกันบ้างอันแรกคือบรรทัดห้าเส้นบรรทัดห้าเส้นนี่นักเรียนก็น่าจะคงได้รู้จักกันแล้วนะครับก็คือเส้นตรง5เส้นวางเรียงกันแนวในแนวนอนนะครับแล้วก็มีระยะห่างเท่ากันมีช่อง4ช่องระยะห่างเท่ากันนะครับบรรทัดห้าเส้นนี้ไว้สำหรับบันทึกตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตทางดนตรีสากลนะในระดับเสียงต่างๆกันก็จะมีเส้นรองรับตัวโน้ตครับถ้าโน้ตสูงหรือต่ำมากกว่าบรรทัดห้าเส้นที่เราเขียนไว้เราก็จะมีเส้นรองรับก็คือเส้นน้อยนะครับครับสำหรับรองรับโน้ตที่สูงขึ้นไปหรือโน้ตที่ต่ำลงมานะครับการนับบรรทัดห้าเส้นก็คือนับจากเส้นที่1ด้านล่างสุดนะครับเป็นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3 4 5เรียงมาตามลำดับนะครับก็คงไม่ยากสำหรับการจำนะครับบรรทัดอาเส้นนี้นะครับไว้สำหรับบันทึกตัวโน้ตนะครับในระดับเสียงต่างๆกันไปนะครับต่อไปเครื่องหมายต่อไปก็คือกุญแจประจำหลักนะครับกุญแจประจำหลักเนี่ยมีความสำคัญมากในการจำว่าระดับเสียงของตัวโน้ตแต่ละบทเพลงหรือว่าการบันทึกเนี่ยจะต่างกันนะครับในบรรทัด5เส้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงชื่อและระดับเสียงของตัวโน้ตที่อยู่บนเส้นนั้นๆด้วยนะครับกุญแจตัวแรกก็คือกุญแจซอนนะครับกุญแจซอนทำไมถึงเรียกกุญแจซอนเพราะว่าเสียงของซอนเนี่ยไปอยู่ตรงกับหัวกุญแจนะครับเราก็จะนับไปเลมีฟาซอนนะครับโดเลมีฟาซอนซอนเสียงซอนจะอยู่คาบเส้นที่2ของบรรทัด5เส้นนะครับก็นักเรียนก็จำให้ได้นะครับเพราะว่าทำไมถึงเรียกกุญแจซอนนะครับก็จะไล่ไปจากซอนไปถึงซอนนะครับต่อไปกุญแจโดแล้วก็หรือ C curve นะครับนี่ก็เหมือนกุญแจที่ทางนักดนตรีนักประพันธ์เพลงเนี่ยก็ใช้ในการเขียนบันทึกตัวโน้ตนะครับ
หัวคุณเสียงโดเนี่ยก็จะอยู่ตรงกับหัวกุญแจนะครับ อันนี้เป็นเสียงโดคือ C นะครับกุญแจ C นะครับก็จะเป็นเสียงกลางนะครับระดับเสียงกลางก็คือจากโดเรมีฟาซอลลาทีแล้วก็ไปโดนะครับ1ออกเทป1สเกลนะครับต่อไปกุญแจฟาแจฟานี่สำหรับบันทึกโน้ตเสียงต่ำลงมาจากกุญแจซอนนะครับถ้ากุญแจโดนี่แล้วอยู่ระหว่างกลางนะครับกุญแจฟากับกุญแจซอนนะครับแต่ถ้าฟานี่เสียงต่ำลงมาเลยครับจะใช้ในเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำลงมานะครับเช่นเบสนะครับทอมโบนนะครับเครื่องดนตรีต่างๆที่มีระดับเสียงต่ำนะครับหรือในเปียโนที่มีเสียงต่ำลงมาคือต่ำมากๆนะครับใช้บันทึกในกุญแจฟานะครับเราไปดูเครื่องหมายต่อไปเลยนะครับเครื่องหมายกำกับจังหวะนะครับเครื่องหมายกำกับจังหวะก็คือเครื่องหมายที่ใช้ผมบอกว่าในบทเพลงนั้นมีอัตราจังหวะแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยมีอัตราจังหวะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีความเร็วของจังหวะเท่าไหร่นะครับก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนก็คือตัวเลขตัวบนนะครับตัวเลขตัวบนนะครับก็จะบ่งบอกให้ถึงกำหนดว่าบทเพลงที่แบ่งออกมาแต่ละห้องน่ะมีกี่จังหวะฮะมีมันจะเป็นไปตามตัวเลขนั้นนะครับ ยกตัวอย่างเลข2ก็จะแบ่งออกเป็นห้องละ2จังหวะนะครับถ้าเป็นเลข3ก็แบ่งเป็นห้องละ3จังหวะถ้าเป็นเลข4ก็เป็นห้องละ4จังหวะนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นไปตามตัวลักษณะของตัวเลขที่กำหนดไว้นะครับต่อไปเลขตัวล่างนะครับก็จะเป็นเลขกำหนดว่าโน้ตลักษณะใดนะครับนะครับว่าโน้ตตัวใดเป็นเกณฑ์ตัวละ1จังหวะนั่นเองนะครับก็จะมีตัวอย่างก็เลขตัวที่1เลข1เนี่ยกำหนดให้เป็นตัวกลมเป็นตัวละ1จังหวะนะครับถ้าเลข2ให้กำหนดเป็นตัวขาวนะครับเป็นตัวละ1จังหวะเหมือนกันถ้าเป็นเลข4ก็จะเป็นโน้ตตัวดำนะครับก็กำหนดเป็นตัวละ1จังหวะถ้าเป็นเลข8ล่ะก็จะเป็นตัวกระเบ็ด1ชั้นนะครับเป็นตัวละ1จังหวะถ้าเป็นเลข16ก็จะเป็นตัวกระเบ็ด2ชั้นเป็นตัวละ1จังหวะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราเจอก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโน้ตตัวดำนะครับมากที่สุดนะครับเรามาดูนะครับอันนี้คือ ลักษณะของครับ time signature นะครับหรือว่าเครื่องหมายกำกับจังหวะนะครับก็จะเขียนด้านหลังของกุญแจประจำหลักนะครับก็จะมีลักษณะต่างๆเช่น2 4นะครับเราไม่อ่านว่า2ส่วน4นะครับไม่ใช่เลข10ส่วนเราจะอ่านว่า2 4หรือ3 4 4 4 6 8
98 128อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อ่านไปตรงๆนะครับเรามีตัวอย่างด้านนี้นะครับนักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับนี่เห็นไหมครับ22นี่จะเป็นตัวขาว2ตัวใน1ห้องนะครับหรือเรามาดู24จังหวะ24ก็จะเป็นตัวดำ2ตัวหรือว่าจะเป็นถ้าแยกออกไปก็เป็นขบเขต1ชั้น4ตัวนะครับก็จะได้ครบเป็น2จังหวะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการอ่านถ้าเป็น34ล่ะก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นโน้ตขบเขต2ชั้นนะครับหรือว่า3ชั้นก็ได้แต่ว่าต้องเขียนให้ครบ3จังหวะใน1ห้องเพลงนะครับอันนี้44ที4ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างว่าเป็นตัวดำทั้งหมด4ตัวให้รู้ว่าเป็น4ตัวหรือจะแยกออกเป็นตัวดำบ้างขบเขต2ชั้นบ้างขบเขตชั้นเดียวบ้างอะไรเงี้ยรวมๆกันนะครับแบ่งรวมๆกันก็จะได้เป็นครบ4จังหวะถ้าเป็น68ล่ะ68นี่ก็จะเป็นแทนด้วยขบเขต1ชั้นนะครับขบเขต1ชั้นนะครับก็ใน1ห้องเพลงต้องมี6จังหวะนะครับคือหรือมีตัวขบเขต1ชั้นเนี่ย6ตัวภายใน1ห้องเพลงนั่นเองนะครับเราไปดูเครื่องหมายต่อไปครับเครื่องหมายแปลงเสียงอันเนี้ยนักเรียนก็คงรู้จักนะครับเครื่องหมายชาร์ปนะครับเครื่องหมายแฟดจะมีดับเบิลชาร์ปดับเบิลแฟดแล้วก็เนเจอรัลแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราต้องการให้โน้ตเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงหรือครึ่งขั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้สัญลักษณ์ชาร์ปนะครับติดที่ตัวโน้ตตรงนั้นนะครับถ้าเราต้องการระดับเสียงให้ต่ำลงมาครึ่งขั้นหรือครึ่งเสียงนะครับเราก็ใช้สัญลักษณ์แปลงเสียงคือเครื่องหมายแฟดนะครับแต่เราต้องการให้โน้ตตัวเนี้ยในบทเพลงเนี่ยมีระดับเสียงสูงขึ้น1เสียงเลย1ขั้นเราก็ต้องติดเครื่องหมายดับเบิลชาร์ปนั่นเองนะครับในบทเพลงบางเพลงบทเพลงเนี่ยอาจจะมีเครื่องหมายดับเบิลชาร์ปนะครับหรือดับเบิลแฟตนะครับถ้าดับเบิลแฟตก็ให้ต่ำลงมา1ขั้นหรือ1เสียงนั่นเองในแต่บทเพลงถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการให้โน้ตตัวเนี้ยกลับมาเป็นเสียงปกติคือเราติดชาร์ปติดแฟตอยู่ต้องการให้เสียงโน้ตนั้นมาเป็นเสียงปกติเราก็จะติดเครื่องหมายเนเจอรัลนั่นเองครับให้กลับมาสู่เสียงปกตินะครับต่อไปเครื่องหมายพักเสียงหรือเครื่องหมายหรือตัวหยุดนั่นเองนะครับเครื่องหมายตัวหยุดก็จะเป็นการหยุดเสียงตามลักษณะของตัวโน้ตนั้นนะครับเช่นตัวกลมก็หยุด4จังหวะตัวขาวหยุด2จังหวะตัวดำหยุด1จังหวะนะครับถ้าเบส1ชั้นก็หยุดครึ่งจังหวะนะครับก็ไปตามลักษณะของตัวโน้ตนะครับนักเรียนก็จำสัญลักษณ์ตัวหยุดไว้นะครับตัวกลมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนดูตัวอย่างข้างล่างนะครับจะมีการเปรียบเทียบระหว่างตัวกลมแล้วก็ตัวหยุดข้างล่างนะครับตัวโน้ตตัวขาวตัวหยุดของตัวโน้ตตัวขาวก็จะเป็นอย่างนี้ตัวหยุดของโน้ตตัวดำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็จำลักษณะไว้อย่างนี้นะครับเพื่อในการอ่านโน้ตสากลเนี่ยมัน
บางเพลงเนี่ยก็จะมีการหยุดหรือการพักเสียงนะครับคือไม่ได้หยุดไปเลยแต่ว่าหยุดตามจังหวะของตัวโน้ตเป็นลักษณะการประพันธ์เพลงของแต่ละบทเพลงไม่เหมือนกันนะครับมาดูนะครับตัวหยุดนะครับนักเรียนก็จำสัญลักษณ์ไว้มีอัตราจังหวะบ่งบอกไว้เลยว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนักเรียนก็จำให้ได้นะครับต่อไปเป็นตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตที่นักเรียนควรรู้จักนะครับก็ตัวกลมมี4จังหวะตัวขาวมี2จังหวะตัวดำมี1จังหวะขบเขต1ชั้นครึ่งจังหวะขบเขต2ชั้น1ส่วน4จังหวะอันนี้นักเรียนก็เคยศึกษามาแล้วบ้างแล้วนะครับเพราะว่าผ่านการเรียนมาบ้างแล้วเรียนก็พอจำได้อยู่นะครับต่อไปนี่เป็นการกระจายตัวโน้ตนะครับกระจายค่าตัวโน้ตนะครับอย่างตัวกลมก็จะกระจายไปเป็นตัวขาว2ตัวตัวขาว1ตัวก็เป็นตัวดำ2ตัวนะครับข้างละ2ตัวนะครับอันนี้เป็นการกระจายตัวโน้ตนะครับนักเรียนก็คงเคยได้ศึกษาบ้างแล้วนะครับก็เพิ่มเป็นเท่าตัวนะครับว่าการแบ่งจังหวะก็จะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งนะครับแบ่งเป็น2ด้านนะครับตัวกลมตัวขาวตัวดำนะครับนักเรียนก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วน2ส่วนนะครับนักเรียนก็ไปดูการกระจายนักเรียนก็คงเข้าใจการค่าของตัวโน้ตอยู่แล้วนะครับต่อไปโน้ตประจุดในแต่ละบทเพลงเนี่ยก็จะมีโน้ตที่ต้องการให้เสียงนะครับยาวเป็น3ส่วน2เท่าของโน้ตปกตินะครับก็จะมีการใช้จุดนะครับปะจุดด้านหลังของตัวโน้ตนะครับจริงๆแล้วก็จะมีจุดนะครับมากกว่า1จุดก็ได้นะครับแต่ว่าค่าก็จะค่าของตัวโน้ตก็จะเพิ่มไปนะครับ เช่นถ้าตัวกลมปะ1จุดก็จะเป็นได้ตัวกลมบวกกับตัวขาวครับครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็จะเป็นตัวขาวนะครับถ้าเป็นตัวขาวล่ะถ้าตัวขาวปะจุดเนี่ยก็จะมีได้ตัวขาวเข้าตัวดำก็จะเป็นกี่จังหวะครับนักเรียนนี่เป็น3จังหวะนะครับถ้าเป็นตัวดำประจุดก็จะเป็นตัวดำ1จังหวะบวกกับขบเขต1ชั้นครึ่งจังหวะก็จะเป็น1แล้วก็อีกครึ่งจังหวะนั่นเองนะครับก็จะเป็นค่าต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นจุดเพิ่มขึ้นนะครับนักเรียนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับครูยกตัวอย่างให้นะครับถ้าตัวขาวปะจุด2จุดก็จะได้ตัวขาว1ตัวตัวดำ1ตัวแล้วก็ขบเขต1ชั้น1ตัวนะครับก็จะเป็น2จังหวะก็เป็นบวกอีก1จังหวะเป็น3ก็เป็น3จังหวะครึ่งนะครับนักเรียนก็ศึกษาไปตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เส้นน้อยนะครับสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับที่ครูบอกไปเบื้องต้นนะครับเส้นน้อยก็สำหรับบันทึกโน้ตที่ต่ำลงมาจากบรรทัดหน้าเส้นหรือสูงขึ้นไปจากบรรทัดหน้าเส้นเองนะครับเพื่อรองรับตัวโน้ตต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอีกอย่างก็คือครับก็จะเป็นเครื่องหมายต่างๆเช่นเส้นกั้นห้องนะครับก็นักเรียนก็ดูในการบันทึกโน้ต
ครับก็จะมีเส้นกั้นห้องสำหรับแบ่งห้องต่างๆนะครับนักเรียนก็ศึกษาเพิ่มเติมไปได้นะครับเอาละครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับจากที่นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลไปแล้วนะครับก็มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้ในการอ่านโน้ตสากลนะครับในการเล่นดนตรีนะครับครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เป็นโนคีย์บอร์ดเบสกลองนะครับล้วนแล้วแต่ต้องใช้โน้ตสากลเข้ามาในช่วยในการเล่นหรือบรรเลงดนตรีนะครับแล้วก็ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับดังนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษานะครับนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับสัญลักษณ์แต่ละตัวการใช้งานของแต่ละตัวนั้นก็จะแตกต่างกันไปนักเรียนก็ต้องจำจดจำนำไปใช้ด้วยนะครับเพราะเราถ้าเราอ่านโน้ตสากลได้เนี่ยเราสามารถจะไปเล่นดนตรีกับคนอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับดังนั้นนักเรียนก็ควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยควบคู่กันไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็จะมีการบ้านนักเรียนทำนะครับคือการตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลนะครับนักเรียนก็ทำแล้วก็ส่งมาที่แพลตฟอร์มของโรงเรียนนะครับครูจะรอดูการบ้านกับนักเรียนนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนได้มีความรู้มากๆนะครับสำหรับวันนี้เราเจอกันแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ